สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ What's Up 29นะคะรายการที่รวบรวมข่าวเด่นในประเทศแล้วก็ประเด็นสีสันรอบโลกนะคะกับดิฉันกมลชนกภุคยาภรณ์ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่ารักเต็มไปหมดนะคะแต่มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันดีกว่านะคะ Paradise Park ค่ะเอาใจคนรักจักรยานและคอกีฬา Extreme แบบครบวงจรค่ะจัดงาน Paradise Park Bike and Extreme Fest 2015Paradise Park นะคะเนรมิตบริเวณภายในศูนย์การค้าให้กลายเป็นลานกิจกรรม outdoor ขนาดใหญ่ค่ะจัดงาน Paradise Park Bike and Extreme Fest 2015ค่ะโดยช่วงเปิดงานค่ะมีนักแสดงที่ชื่นชอบการขี่จักรยานอย่างนาวินต้านะคะแล้วก็หวานอรุณภาค่ะมาร่วมพูดคุยบนเวทีด้วยค่ะส่วนไฮไลท์ของงานก็คือจักรยานดีไซน์ระดับโลกนะคะที่มาอวดโฉมให้คนที่รักการปั่นจักรยานได้ชื่นชมกันอย่างใกล้ชิดนะคะอาทินิวโคลนาโก้นะคะ V1R จักรยานเสือหมอบที่ออกแบบโดยแบรนด์ยนต์กรรมชื่อดังอย่าง Ferrari นะคะแล้วก็จักรยานแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Specialized รุ่น New S Work Wrench 2014ค่ะที่ได้รับการเลือกใช้ในการแข่งขันระดับ World Tour นอกจากนี้ค่ะภายในงานยังรวบรวมจักรยานหลายสไตล์แล้วก็กิจกรรมสำหรับนักปั่นแล้วก็ผู้ชื่นชอบความท้าทายหลายรูปแบบนะคะอีกทั้งยังเปิดโซน Bike Market ค่ะให้สนุกสนานกับการเลือกช็อปอุปกรณ์ขับขี่และอุปกรณ์ตกแต่งจักรยานราคาพิเศษค่ะซึ่งงาน Bike Extreme Fest 2015ค่ะมีถึงวันที่8มีนาคมนี้ณศูนย์การค้า Paradise Park ถนนศรีนครินทร์ค่ะชาวจังหวัดน่านค่ะพากันไปชมปลาปีกแดงนะคะนับหมื่นตัวค่ะที่ว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะคะในลำน้ำมางซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากมากเลยค่ะช่วงนี้ของทุกปีในลำน้ำมางนะคะบริเวณหมู่4ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะจะมีปลาปีกแดงนับหมื่นตัวนะคะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาผสมพันธุ์และวางไข่ในที่ตื้นและที่มีโขดหินนะคะหรือที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์ปลากองนี่เองค่ะนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของชาวบ้านเพราะจะเกิดตรงกับวันขึ้น 14-15 ค่ำหรือว่าวันพระเพียงแค่2วันในเดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้นนะคะและหลังจากที่ปลาขึ้นมาผสมพันธุ์และวางไข่แล้วก็จะกลับไปอยู่อาศัยเดิมค่ะโดยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจะประชาสัมพันธ์ค่ะไม่ให้ชาวบ้านค่ะจับปลาซึ่งถ้าฝ่าฝืนนะคะจะลงโทษปรับเป็นเงินกว่า500-1,000 บาทต่อตัวเลยนะคะเพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์พันธุ์ปลาปีกแดงไม่ให้สูญหายไปจากลำน้ำมางค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องราวเหมียวกันบ้างนะคะเกาะอาโอชิมะหรือว่าเกาะแมวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเริ่มคุมกำเนิดแมวแล้วหลังมีประชากรแมวมากกว่ามนุษย์6เท่าเลยค่ะเกาะอาโอชิมะหรือว่าเกาะแมวในประเทศญี่ปุ่นนะคะกลายเป็นสวรรค์สำหรับคนรักแมวค่ะเพราะมองไปทางไหนของเกาะก็จะเห็นเจ้าแมวเหมียวจำนวนมากที่เป็นมิตรแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็เรียกเลยว่าเห็นในภาพนี้น่ารักมากเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะมีรายงานว่าแม้เกาะอาโอชิมะจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของญี่ปุ่นค่ะแต่กลับไม่มีทั้งร้านค้าที่พักหรือว่าร้านอาหารนะคะส่วนผู้ที่อาศัยก็มีเพียงผู้สูงอายุไม่กี่คนเท่านั้นค่ะจนตอนนี้มีเจ้าแมวมากกว่าคนบนเกาะถึง6เท่านะคะทำให้ต้องเริ่มดำเนินการค่ะคุมกำเนิดประชากรแมวบางส่วนแล้วค่ะโดยจุดกำเนิดของเกาะแมวเริ่มมาจากในอดีตนะคะชาวประมงค่ะได้นำแมวมาปล่อยไว้บนเกาะแห่งนี้เพื่อจับหนูค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะผู้คนบนเกาะก็เริ่มอพยพไปตั้งถิ่นฐานและหางานในตัวเมืองค่ะจนหลงเหลือเพียงกลุ่มคนชราจำนวนไม่มากเท่านั้นในขณะที่แมวค่ะก็เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นสวนทางกับจำนวนของชาวเกาะจนตกให้อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของอาม่าคนนึงค่ะอาม่าจีนวัย81ปีค่ะโชว์ความสามารถที่ผู้ชายบางคนนี่ต้องยอมแพ้เลยนะคะเมื่อคุณยายคนนี้ค่ะใช้ฟันคาบเชือกค่ะลากรถที่มีคนนั่งอยู่ภายในรถค่ะเคลื่อนให้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะในเวลาแค่38วินาทีค่ะกลายเป็นเรื่องสุดอึ้งนะคะเมื่อหวังเสี่ยวเป่ยอาม่าชาวจีนวัย18ปีค่ะโชว์ความสามารถในรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนที่ชื่อว่า Amazing Chinese ค่ะที่น้อยคนจะทำได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยชรานะคะนั่นก็คือการใช้ฟันค่ะลากรถโดยทางรายการค่ะได้จัดหารถนะคะที่มีน้ำหนักราวๆ1ตันพร้อมบรรดาญาติๆของอาม่าค่ะนั่งอยู่ในรถด้วยซึ่งเธอก็ไม่ทำให้หลายคนผิดหวังนะคะสามารถใช้ฟันค่ะคาบเชือกที่ผูกติดกับรถแล้วก็ลากไปในระยะทางรวม2เมตรเลยนะคะในเวลาแค่38วินาทีเท่านั้นค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกึกก้องอาม่าจมอึดค่ะเขาบอกว่า
ธอเนี่ยมีร่างกายที่และจิตใจที่แข็งแรงมาตั้งแต่สมัยสาวๆเมื่ออายุมากขึ้นพลังในกายก็ไม่ได้ร่วงโดยตามอายุแม้แต่น้อยและมีความตั้งใจที่จะโชว์พลังแบบนี้อีกเป็นครั้งที่2แต่ต้องหาก่อนว่าจะทำอะไรดีค่ะก็ต้องขอยกนิ้วให้กับอาม่าคนนี้ด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรับชม Who Am I ใหญ่เต็มฟัดค่ะและกลับมาติดตาม WhatsApp ทนี่นายได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันกมลชนกภุกขยาภรณ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ